และมาต่อที่ผลของการพบปะสองฝ่ายในรูปแบบทางไกลระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนในตอนบ่ายวันที่9กันยายน2021ทางเสริมไซกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พบปะสองฝ่ายในรูปแบบทางไกลกับสหายหวังอี้ที่ปรึกษาแห่งรัฐรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์พันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อระหว่างลาวจีนก็คือการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนและการเป็นคู่ร่วมสถาบันลาวจีนจีนลาวในการพบปะดังกล่าวสหายเสริมไซกุมสิทธิ์ได้แสดงความยินดีที่ได้พบกับสหายหวังอี้ภายหลังที่ได้พบปะกันอยู่นครสุงซิ่งในต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการพบปะครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นร่วมกันและเป็นเอกภาพกันต่อการร่วมมือสองฝ่ายก็คือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศในระยะที่ผ่านมาภายใต้สภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19 และสภาพการสากลในปัจจุบันในโอกาสนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธ์แบบคู่ห่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทิศซีดีและการเป็นคู่ห่วมสาตากรรมลาวจีนจีนลาวระหว่างสองภาคสองรัฐก็คือประชาชนสองชาติซึ่งได้รับการเสริมขยายอย่างมีมากผลตัวจริงอย่างต่อเนื่องและเป็นยุทธศาสตร์ที่บ่สามารถทับมั่งได้ถึงแม้ว่าสภาพเงื่อนไขการพบปะจะบ่เอื้ออำนวยคือในเมื่อก่อนเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิด-19แต่การน้ำคันสูงของสองประเทศยังหักษาการแลกเปลี่ยนพัวพันน้ำกันด้วยการพบปะผ่านระบบทางไกลอย่างเป็นปกติสองฝ่ายยังแสดงความยินดีที่เห็นว่าแผนแม่บทการสร้างคู่ห่วมสถาบันลาวจีนจีนลาวได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายด้านย้อนการน้ำของสองภาคสองรัฐได้เอาใจใส่ติดตามซีน้ำอย่างใกล้ชิดและได้ถือเอาแผนแม่บทดังกล่าวเป็นเอกสารสำคัญพื้นฐานของการหัวมือสองฝ่ายในระยะใหม่สำหรับปี2021นี้เป็นปีหนึ่งที่มีความหมายสำคัญของการพัวพันสองประเทศเพราะเป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสั่งตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสองประเทศในเดือนเมษาที่ผ่านมาและก็เป็นปีมิตรภาพลาวจีนและในวันที่1กรกฎาคม2021ยังเป็นปีครบรอบ100ปีการสั่งตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นปีที่มีความหมายสำคัญพิเศษต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนในการบรรลุยุทธศาสตร์การลบล้างความทุกข์ยากในขอบเขตทั่วประเทศและการบรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมอิ่มหนำสำราญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพร้อมกันนี้สองฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะภายใต้การร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางในระยะที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันและเป็นผู้ประทับอย่างน่าพึงพอใจซึ่งได้เป็นการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววสพแมนโครงการหัวมือสร้างทางรถไฟลาวจีนนครหลวงเวียงจันทน์หานครคุนหมิงและทางด่วนเวียงจันทน์บ่อหันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการหันจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดจอดกับทะเลเป็นประเทศเสื่อมจอดกับอนุภาคพื้นนอกนั้นบรรดาแขนงการเกี่ยวของต่างๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้เข้าร่วมในบรรดากลไกการหัวมือต่างๆของขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทาง2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและวางทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าร่วมกันเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการหัวมือในด้านอื่นๆเช่นการสร้างแนวทางเศรษฐกิจลาวจีน2019หา2030การช่วยเหลือวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19การจะต้องผันขยายการร่วมมือระหว่างสองกระทรวงการต่างประเทศและอื่นๆนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจรวมทั้งการหันแนนการพัวพันร่วมมือในขอบอาเซียนแม่น้ำของแม่น้ำลานซ่างและอื่นๆการพบปะสองฝ่ายในรูปแบบทางไกลครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันจริงใจฐานสหายไอ้น้องและได้ทำมากผลต่ำระดับคาดหมายฝ่ายลาวได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการช่วยเหลืออันล้ำค่าจากภาครัฐบาลและประชาชนจีนต่อภาครัฐบาลและประชาชนลาวตลอดระยะที่ผ่านมา
โดยเฉพาะเป็นการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การแพทย์วัคซีนป้องกันโควิด-19และอื่นๆในการพบปะครั้งนี้สหายหวังอียังได้ประกาศให้การช่วยเหลือวัคซีนเพิ่มเติมอีกให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อช่วยให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรลุเป้าหมายการซักวัคซีนให้พลเมืองในทั่วประเทศให้ได้50ส่วนห้อยภายในปี2021ในตอนท้ายสหายเฉลิมไซกรมสิทธิ์ก็ได้อวยพรให้สหายหวังอี้จงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จในภารกิจอันมิเกียรติของสหายและอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อการหัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านบนพื้นฐานซีดีและการเป็นคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวจงมั่นคงขนงแก่นตลอดไป